มานะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมแบบทางตรงนะครับนักเรียนก็คือเราจะสั่งลมเนี่ยจะผ่านปั๊มลมแล้วก็ผ่านตัวกรองนะครับชุดปรับปรุงคุณภาพหรือว่าตัวกรองนะครับแล้วก็ผ่านมาที่วาล์วนะครับอันนี้เราใช้เป็นวาล์ว5ทับ2นะครับแบบปกติปิดนะครับปกติปิดมีปุ่มกดแบบง่ายนะครับกับด้วยสปริงนะครับอันนี้ลองรันดูควบคุมกระบอกลมแบบ2ทางนะครับกระบอกลม2ทางแล้วกดปลายปึ๊บกดค้างกระบอกสูบทำงานใช่ไหมครับกระบอกลมทำงานนะครับกระบอกลมทำงานก็คืออันนี้คือการควบคุมแบบตรงวันนี้เราจะสอนการควบคุมแบบทางอ้อมนะครับโดยการยังไงครับโดยการอันนี้เดี๋ยวครูเอาชุดกระปุกคุณภาพออกก่อนมันจะได้ดูง่ายๆนะครับเราด้วยการปรับตัวนี้ออกก่อนปรับให้มันเป็นช่วงว่างสปริงออกนะครับเราจะปรับให้มันควบคุมด้วยลมนะครับควบคุมด้วยลมนะครับของวาล์วตัวนี้เป็นเมนวาล์วนะครับเป็นเมนวาล์วนะครับเป็นเมนวาล์วก่อนตัวนี้นะครับเป็นเมนวาล์วเราจะควบคุมด้วยวาล์วเราใช้เป็นแบตโน้ตบุ๊กหมดแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคนะครับอันนี้จะเป็นเมนวาล์วนะครับเป็นเมนนะครับเป็นเมนวาล์วก็คือเป็นเมนปล่อยลมเราจะควบคุมเราจะใช้เลือกใช้3ทับ2นะครับแล้วก็เราจะเป็นปุ่มกดอย่างง่ายนะครับทิตินายครับทิตินายเราควรกลับด้วยสปริงไหมครับวาล์วขาทั้งสองเนี่ยเราควรกลับด้วยสปริงไหมเราควรไหมครับโอเคได้เราเอาโอเคนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นตัวเก็บเสียงนะครับอัดรูลมเนี่ยรูระบายนะครับแล้วเราก็ปี้นะครับจะควบคุมทั้ง2ทางเลยนะครับก็คือจะควบคุมทั้งทางการทั้งทำงานแล้วก็ทั้งผลักกระบอกลมออกแล้วก็ทั้งดันกระบอกลมเข้านะครับเราควบคุมด้วยลมหมดนะครับเป็นการควบคุมทั้งอ้อมนะครับปึ๊บเราก็ลากเส้นมาครับปึ๊บควบคุมด้วยลมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นมันเป็นคอนโทรลไลน์นะครับมันไม่ใช่เมนนะครับพวกที่จะเป็นควบคุมทางอ้อมนะครับเราควรใส่เส้นป่าไว้ให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นตัวคอนโทรลมันนะครับไม่ใช่ตัวเมนตัวเมนจะเป็นเส้นทึบๆแบบนี้นะครับก็คือการทำงานหลักนะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมคอนโทรลก็คือควบคุมใช่ไหมครับไหนลองรันดูครับมันจะเป็นยังไงก็คือเมื่อเรากดทาง1นะครับวาล์วที่1นะครับวาล์ว1วาล์ว A ก็ได้ตั้งชื่อว่าวาล์ว A นะครับลมจ่ายผ่านมาเมื่อเรากดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ปึ๊บการทำงานก็จะทำงานนะครับโดยการควบคุมโดยวาล์วตัวนี้นะครับต่อมาถ้าเราจะกลับก็เป็นวาล์ว B นะครับวาล์ว B ให้ลูกสูบดันกลับนะครับก็คือกดปึ๊บมันก็จะดันกลับนะครับอันนี้เป็นการควบคุมทางอ้อมนะครับ
แชมป์ครับแชมป์แชมป์ครับกฤษณะครับกฤษณะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจว่ายังไงครับเข้าใจว่ายังไงครับไหนอธิบายวาวเอเนี่ยควบคุมอะไรวาวเอเนี่ยวาวเอตรงเนี้ยวาวเอเนี่ยครับวาวเนี้ยเห็นไหมครับเห็นนิ้วอุชีไหมครับเห็นไหมเนี่ยวาวเอเนี่ยตัวเนี้ยควบคุมอะไรครับควบคุมอะไรอยู่ควบคุมทางลมไหนรู4หรือว่ารู2ครับควบคุมไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยวาล์ว A ครับคุม A คุม4หรือคุม2คุมรูลม2รู4อ่ะกดให้ดูอีกรอบนึงควบคุมอะไรครับรูไหนรู4ใช่ไหมครับตำแหน่งรูลมก็ยังเป็น1ออก4ใช่ไหมครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมแค่สลับตำแหน่งนะครับสลับตำแหน่งมาปึ๊บพอเรากดมาโอเคอันนี้มันยังเร็วอยู่ใช่ไหมครับมันยังเร็วอยู่อยากเห็นให้มันก็บอกสูบเนี่ยก็บอกลมเนี้ยมันทำงานช้าลงโดยเราใช้อะไรดีครับปอนปอนครับปอนธัญวุฒิครับตอบครูหน่อยว่าเราควรใช้อะไรดีครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปอะครับเราควรใช้อะไรดีตัวไหนถ้าเราอยากให้ลมเนี่ยมันผ่านช้าลงนะครับทำให้กระบอกสูบเนี่ยมันเลื่อนช้าลงเนี่ยเราควรใช้วาล์วลมตัวไหนครับช่วยตัวปรับลมหรือเปล่าใช่ไหมตัวรีลมอ่ะเป็นสัญลักษณ์ตัวไหนครับทำใบให้อยู่ตรงนี้อยู่ในกล่องนี้เห็นไหมครับอยู่ในกล่องนี้มองอยู่นี่ครับมองอยู่นี่เห็นไหมครูคลิปอยู่เนี่ยครับใช่เหรอครับถูกมากเลยเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูหรอน่าจะใช่แหละเดี๋ยวนะน่าจะช้าอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เราควรใช้อันนี้นะครับก็คือเป็นวาล์วหลีลมใช่ไหมครับก็คือ one way นะครับนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังแบบให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยไปให้ง่ายขึ้นก็คือเมื่อลมเนี่ยครับมันเห็นลูกกลมๆนี้ไหมครับเห็นลูกกลมนี้ไหมเห็นสัญลักษณ์ไหมครับช่วยตอบกูหน่อยเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือเป็นรูลมนะครับถ้าสมมุติว่าลมเนี่ยผ่านจากด้านบนมานะครับมันจะไหลผ่านแล้วลมเนี่ยจะผลักให้ลูกบอลตัวเนี้ยมันเปิดออกทำให้ลมเนี่ยผ่านได้ 100% นะครับทำให้ลมเนี่ยผ่านได้ 100% แต่ถ้าเมื่อลมเนี่ยไหลผ่านจากด้านล่างเนี่ยครับมันจะไหลผ่านมาทั้งเส้นนี้แล้วก็ทำให้รูลมเนี่ยให้ลมเนี่ยผลักลูกกลมตัวเนี้ยไปปิดรูนะครับทำให้ลมเนี่ยผ่านได้น้อยลงเข้าใจใช่ไหมครับงงไหมตรงไหนใครงงตรงไหนไหมครับงงไหมรอเมาส์ไม่ตรงเหรอตอนนี้มีใครอัดวีโอไว้บ้างไหมครับตอนนี้มีใครอัดวีโอตอนสอนไว้บ้างไหมครูจะได้ยกรออ๋อโอเคครูต้องอัดไงครับเดี๋ยวอัดไว้นี่เห็นไหมครับเห็นเมาส์กูไหมครับอ้าวหรอ
ตรงอยู่ไหมครับตรงไหมเมาส์ตรงไหมครับโอเคแสดงว่าเป็นที่ครูแชร์แค่หน้าต่างเดียวมันก็เลยไม่ตรงนะครับนี่เดี๋ยวครูแชร์ทั้งหน้าจอคอมครูเลยอันนี้นะครับอธิบายใหม่นะครับอันนี้เป็นการควบคุมแบบทางอ้อมนะครับก็คือเป็นวาล์ว A นะครับอันนี้คือวาล์ว B นะครับควบคุมรูลมที่สองนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องการให้ตัวกระบอกลมตัวนี้ทำงานช้าลงปกติมันทำงานส่งผ่านมัน 100% ใช่ไหมครับลมเราจ่ายไปเท่าไหร่มันก็ผลักกระบอกลมเท่านั้นเราเลยเอาตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลีลมนะครับเป็นวาล์วหลีลมนะครับเป็นตัวปรับนะครับถ้าสมมุติว่าอธิบายตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าลมผ่านมาจากด้านบนนะครับไหลผ่านมาเนี่ยมันจะไหลผ่านทั้งตรงนี้เส้นแรกนะครับแล้วก็อ้อมมาหาตัวไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเห็นไหมครับเห็นลูกกลมๆที่เมาส์ที่ครูชี้ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอลมมันผ่านเนี่ยมันจะดันถ้ามาจากด้านบนนะครับมันจะดันให้ลูกกลมๆเนี่ยเปิดออกนะครับเปิดออกลมก็จะผ่านได้เต็มที่เลยก็คือผ่านได้ 100%แต่ถ้าลมมาจากด้านล่างนะครับลมมาจากด้านที่มาจากด้านท้ายลูกศรเห็นไหมครับท้ายลูกศรเนี่ยมันจะมีลูกศรตรงกลางเลยนิดๆเห็นเล็กๆหน่อยครับพยายามซูมให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมลูกศรเนี่ยถ้ามาจากท้ายลูกศรนะครับถ้ามาจากท้ายลูกศรเนี่ยเห็นไหมครับถ้าลมผ่านมาจากด้านหลังท้ายลูกศรเนี่ยลมเนี่ยจะทำให้ลูกกลมๆตัวเนี้ยเหมือนฝาปิดนะครับมันไปดันให้ปิดรูลมลมก็จะผ่านได้แค่ทางนี้ทางเดียวทางนี้ก็จะผ่านได้น้อยลงนะครับงงไหมเราจะสามารถปรับได้ก็คือเป็นหน้าที่ของมันนะครับแล้วก็ copy นะครับเราจะควบคุมทั้งสองทางเลยนะครับเห็นชัดกันไหมเห็นชัดกันไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วเราควบคุมทั้งสองทางเลยนะครับอันนี้เรายังเป็นอยู่ที่ 100% อยู่ใช่ไหมครับ 100% อยู่นะครับอันนี้ยังควบคุม 100% นะครับเราจะสังเกตดูว่าเรามันจะเป็นยังไงนะครับลองกดดูกระบอกลมของเรานะครับกระบอกลมของเราก็ยังทำงานเร็วเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราลองปรับสักเหลือสักสัก6นะครับเหลือสัก6อันนี้เหลือสัก1012ก็ได้นะครับลองดูมันจะช้าลงหรือเปล่านะครับมันยังเร็วเหมือนเดิมเลยทำไมมันยังเร็วเหมือนเดิมหรือว่าเราปรับน้อยไปเอ๊ะเราปรับเยอะไปเราจะเหลือสักเมื่อกี้ครูลองเทสดูแล้วนะครับมันต้องปรับประมาณเนี่ยเหลือแค่เนี้ยเหลือสักเหลือน้อยมากลองกดดูครับเห็นไหมครับช้าลงแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันลมเนี่ยมันผ่านน้อยลงมันดันเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตลองสังเกตตัวนี้นะครับตัว 2.75% นะครับเมื่อครูกดวาล์วลม A นะครับแล้วสังเกตดูเนี่ยมันลมมันจะระบายทิ้งใช่ไหมครับมันลมมันมาจากด้านบนใช่ไหมครับลมมันมาจากด้านบนเนี่ยมันจะดันตัวลูกกลมๆตรงเนี้ยออกลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับมันดันออกเห็นไหมครับเห็นไหมครับรูลมมันขยายกว้างขึ้นเห็นไหมครับถ้าเป็นฝั่งนี้เหมือนกันฝั่ง 1.53 ฝั่งรูลม4เนี่ยมันก็จะขยายออกมาเมื่อลมมันไหลผ่านย้อนจากด้านบนมาเห็นไหมครับก็คือมันทำหน้าที่ห
ให้รูลมผ่านน้อยลงให้ลมผ่านน้อยลงนักเรียนเข้าใจไหมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นควบคุมแบบพลังอ้อมนะครับอันนี้แหละต่อมานะครับเราต้องการควบคุมโดย2วาล์วนะครับ2วาล์วก็คือเราต้องการเนี่ยให้ตัวรูลม4เนี่ยตัวให้มันทำงานนะครับรูลม4นะรูลม4เนี่ยให้ควบคุมได้ทั้งวาล์ว A1 และวาล์ว A2 ทำยังไงนะครับทำยังไงก็เราจะใช้ตัว two pressure ไม่ใช่นี่ครับเป็น Settle Valve นะครับตัวนี้คือตัว Settle Valve นะครับเห็นไหมครับ Settle Valve นะครับเห็นไหมครับ Settle Valve นะครับมีรู1แล้วก็รู1มีแล้วก็เป็นรู2นะครับก็คือรูระบายลมออกใช่ไหมเมื่อเราลองใส่ให้ดูก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเรามันเป็นตัวคอนโทรลใช่ไหมครับมันเป็นตัวคอนโทรลเนี่ยเราไม่ได้ใส่เส้นปะมันเลยถามเราเมื่อกี้พอเรากดรันใช่ไหมครับมันเลยถามเราว่าไอตัวเนี้ยมันใช่ตัวคอนโทรลหรือเปล่ามันเลยถามเราเฉยๆแล้วเราก็เปลี่ยนให้มันนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นคอนโทรลไลน์นะครับก็คือเป็นไลน์ก็จะเป็นเส้นปะอะพอเรากดปุ๊บมันก็จะไม่แจ้งเตือนละอ๋อนี่ไอตัวนี้ด้วยนี่ลืมตัวนี้ตรงนี้ด้วยเป็นคอนโทรลไลน์เหมือนกันอ๋อใช่ลืมโทษทีต่อเหมือนกันต่อนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วคราวนี้เมื่อเรากดรันใช่ไหมครับกดรันนะครับสังเกตดีๆนะครับเมื่อเรากด A1 นะครับวาล์ว A1 นะครับวาล์ว A1 ตรงนี้นะครับกดปุ๊บสังเกตลูกกลมๆตรงนี้นะครับเห็นสังเกตลูกกลมๆตรงนี้นะพอเรากดปุ๊บลูกกลมๆตรงนี้ย้ายไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราลองรีเซ็ตปุ๊บให้มันกลับมาพอเรากดตรงนี้มันก็จะไปปิดมันจะไปปิดรูลมอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับพอเรากดอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะไปปิดรูลมอีกฝั่งหนึ่งไม่ให้ฝั่งหนึ่งให้ไม่ให้ลมไหลผ่านเข้าใจใช่ไหมครับปุ๊บเรากดเนี่ยรูลมตรงเนี้ยมันก็จะไปปิดรูลมไม่ให้ตัวเนี้ยไหลผ่านเหมือนกันรีเซ็ตนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวช่วยนะครับส่วนอันนี้โอเคต่อมานะครับอันนี้คือการควบคุมได้ทั้ง2วาล์วนะครับไม่ว่าเราจะกด A วาล์ว A1 หรือวาล์ว A2 เนี่ยไอตัวกระบอกลมของเราก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับกด A2 วาล์วก็ทำงานกด A1 วาล์วก็จะทำงานนะครับแต่ครูเนี่ยอยากได้เป็นต้องกดทั้ง2วาล์วนะครับเพื่อจะให้มันทำงานนะครับลองดูทำยังไงนะครับเราใช้เป็นตัว two pressure นะครับ two pressure เห็นไหมครับเหมือนเป็นแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจนะครับเพื่อปิดกั้นรูนะครับเป็นแผ่นเพจนะครับ
เราก็ copy อันนี้มาให้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเราใช้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว shutter valve นะครับ shutter valve นะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่เนี้ยมันจะ shutter valve เนี่ยมันจะให้ทำงานได้ทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับกดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ทำงานแต่ถ้าไอตัว two pressure นะครับตัว two pressure valve ตัวเนี้ยนะครับเราต้องกดทั้งสองทางนะครับถึงวาล์วกระบอกลมของเราจะทำงานนะครับลมจะสามารถผ่านได้นะครับเราจะทำให้ดูมันทำงานยังไงเดี๋ยวลองเห็นไหมขอบคุณครับขอบคุณครับครูที่ลืมจังเลยขอบคุณมากครับไหนเราลองกดเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นเส้นป่าดูนะครับเราลองกดดูไม่แจ้งเตือนเหมือนกันงงเลยมันไม่แจ้งเตือนนะครับบางทีมันก็แจ้งเราเปลี่ยนเป็นเส้นเราควรเปลี่ยนเส้นป่าไว้นะครับจะได้เราเวลาเราดูแบบนะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นคอนโทรลหรือว่าเรามันเป็นเมนนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นป่านะครับเมื่อเรากดนะครับเมื่อเรากดนะครับกดรันไปก่อนโอเคเรากดปุ๊บเห็นไหมครับเห็นตัวเมื่อกี้ไหมครูกดที่วาล์ว B1 นะครับเห็นเมาส์ครูใช่ไหมครับเห็นเมาส์ครูไหมนะครับชี้ไปที่วาล์ว B1 นะครับแล้วนี้เป็นวาล์ว B2 นะครับเมื่อครูกดวาล์ว B1 นะครับสังเกตตรงตัว two pressure นะครับ two pressure valve นะครับเห็นไหมครับ two pressure valve เนี่ยเราสังเกตดูนะครับเมื่อครูกดนะครับปุ๊บตัว two pressure valve เนี่ยเหมือนเป็นแผ่นเพลทนะครับปิดก้านไว้ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมครับเลื่อนมาปิดนะครับแล้วเมื่อครูกด B2 กด valve B2 นะครับปึ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครูขยายให้ดูใหม่ปึ๊บอันนี้ทำงานก่อนโอเคครูกดปึ๊บเห็นไหมครับเมื่อครูกดวาล์ว B1 เนี่ยวาล์วจะลมยังไม่ผ่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับลมไม่ผ่านเมื่อครูกดวาล์ว B2 ไปปึ๊บอันนี้โทษทีครับโทษทีผมลืมเอาไอตัวนี้ออกสักครู่นะครับมันต้องเอาสปริงออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวปุ่มกดเนี่ยครับให้เป็นแบบล็อกนะครับเปลี่ยนปุ่มกดให้เป็นแบบล็อกเพื่อให้มันล็อกค้างไว้นะครับโอเคเอาใหม่นะครับโอเคเอาใหม่อันนี้นะครับเรากดรันดูนะครับเรากดไปที่วาล์ว A1 ก่อนให้วาล์วทำงานใช่ไหมครับเรากดต่อมานะครับเราจะให้แกนของกระบอกลมตัวเนี้ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราต้องการให้ดูลมใน2ทำงานนะครับเมื่อเรากดวาล์ว B1 ไปนะครับลมเนี่ยจะมารออยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับจากเส้นสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วเมื่อเรากดวาล์ว B2 นะครับลมจะมาทั้งสองทางลมจะสามารถผ่านได้เห็นไหมครับตัวนี้จะปิดกั้นไว้เห็นไหมครับปิดกั้นไว้ตัวนี้จะผ่านลมมันก็จะผ่านมาปุ๊บลมก็จะสามารถผ่านมาได้ก็กระบอกลมก็จะทำงานได้อาจารย์ครับสงสัยถ้าสมมุติว่าผมกดวาล์ว B2 ก่อนได้ไหมครับมันจะทำงานได้เหมือนกันไหมครับได้ได้เหมือนกันนะครับครูกดวาล์ว B2 ก่อนใช่ไหมครับปุ๊บลมก็จะมารอตรงที่เดิมนะครับแต่คนละฝั่งเห็นไหมครับเมื่อครูกดวาล์ว B1 นะครับปุ๊บถึงจะทำงานก็คือเงื่อนไขมันก็คือต้องวาล์วนะครับต้องทำงาน
ค้างไว้ทั้ง2อันนะครับทำงานพร้อมกันนะครับถึงจะลมจะสามารถผ่านได้เพื่อให้ทำให้วาล์วเมนของเราเนี่ยครับ5ทับ2เนี่ยทำงานได้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นี่เป็นการควบคุมแบบทางอ้อมนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอยากให้นักเรียนนะครับทุกคนเลยเรียงตามเลขที่เลยครับนะครับวันนี้จะไม่สั่งงานนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยใครตั้งใจฟังหรือเปล่าให้อธิบายนะครับอธิบายแต่ละอย่างมาเริ่มที่แชมป์ก่อนเลยครับแชมป์ก่อนเลยว่าอย่างแรกมากำหนดให้ตรงนี้เป็นวาล์ว A1 B1 A2 B1 แล้วก็ B2 นะครับวงจรที่ครูวาดตรงนี้ที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วให้นักเรียนอธิบายทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ก่อนดีกว่าสุ่มเลขที่เลยจะได้ไม่ไอ้นี่จะได้ไม่นี่กันนะครับเดี๋ยวครูจดก่อนวันนี้เป็นงานพรีเซนต์นะครับพรีเซนต์นะครับครูจะอธิบายใหม่นะครับตั้งใจฟังนะครับวงจรนี้นะครับมีปั๊มลมนะครับมีลมนะครับมีแหล่งจ่ายเข้าไปนะครับเงื่อนไขของวงจรนี้ก็คือเมื่อกด A1 หรือวาล์ว A2 นะครับกระบอกลมจะสามารถผักกระบอกผักแกนลมออกไปได้นะครับก็คือควบคุมรูลม4นะครับกดด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับการทำงานก็คือกด A1 นะครับกด A1 นะครับหรือว่ากด A2 นะครับแกนกระบอกลมก็จะสามารถทำงานได้นะครับผักลมออกไปได้นะครับผักแกนออกไปนะครับและเงื่อนไขที่2นะครับก็คือต้องให้วาล์ว B1 แล้วก็วาล์ว B2 นะครับทำงานพร้อมกันนะครับโดยการทำงานค้างนะครับถ้าสมมุติว่าทำงานพร้อมกันนะครับถึงจะรูลมที่2เนี่ยถึงจะมีลมผ่านไปได้นะครับทำให้กระบอกลมเนี่ยผลักกลับเข้ามาหรือทำงานเป็นศูนย์นะครับเข้าใจง่ายๆก็คือ A1 เนี่ยให้กระบอกลมทำงานเป็น1 1ก็คือทำงานก็คือสตาร์ท B1 B2 เนี่ยให้กระบอกลมทำงานเป็นศูนย์หรือว่ากลับมาจุดเริ่มต้นนะครับเหมือนรีสตาร์ทสตาร์ทกับรีสตาร์ทจะได้เข้าใจง่ายก็จะมีเมนโดยเราใช้เมนก็คือวาล์วเมนก็คือ5ทับ2นะครับควบคุมกระบอกลม2ทิศทางนะครับกระบอกลม2ทาง1แกนนะครับมีการกระแทกใช่ไหมครับมีการกระแทกนะครับมีวาล์วหลีลมนะครับทั้ง2ด้านนะครับการทำงานของมันก็มีเงื่อนไขประมาณนี้นะครับโอเคเริ่มที่วันนี้อยากได้วันที่17ธนาทิพย์เอี่ยมละออครับฟ้าคนแรกเลยครับอธิบายให้ครูฟังหน่อยนะครับถ้าไม่เข้าใจครูคะหนูไม่เข้าใจค่ะหนูพยายามให้เข้าใจพยายามเอาที่หนูเข้าใจก่อนพยายามแบบอธิบายให้หนูเข้าใจนะครับให้คุณเข้าใจนะครับคุณธนาทิพย์นะครับโอเคธนาทิพย์ครับขอเสียงหน่อยครับธนาทิพย์ครับฟ้าครับฟ้าครูนับ1ถึง10นะครับถ้าไม่อยู่นะครับครูจะ
ให้เป็น0นะครับให้0คะแนนเลยนะงั้นให้คนอื่นก่อนแล้วกันนะครับทางไปบอกมันด้วยว่าเฮ้ยผมให้มาเรียนจะมาอาบน้ำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เวลาอาบน้ำซะหน่อยนะครับผมให้โอกาสนะครับคนอื่นก็ได้เป็นกิตติสืบถิ่นก่อนก็ได้ครับเลขที่2ครับกิตติสืบถิ่นก่อนก็ได้ครับอะไรนะครับอธิบายวงจรที่ผมสอนไปเนี่ยครับว่าคุณเข้าใจเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับครับอันนี้ A1 ใช่ไหมครับอันนี้ A1 ครับเฮ้ย B1 หรือ A1 หรือ A2 ครับครับกระบอกสูบดันออกโอเคนะครับมีอะไรอีกไหมไอตัว A1 วาล์ว A1 วาล์ว A2 หรือว่าวาล์ว B1 B2 เนี่ยเป็นวาล์ว main ใช่ไหมอ๋อเป็น control นะครับแล้ววาล์ว5/2อ่ะคือวาล์วอะไรอ่ะวาล์ว main นี่ครับถ้าสมมุติว่าครูเอาไอวาล์ว3/2เนี่ยครับไปควบคุมกระบอกลม2ทิศทางนี้ได้ไหมครับได้ไหมไอ้เนี่ยวาล์ว3/2เนี่ยที่ครูใช้เนี่ยวาล์ว3/2ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยวาล์ว3/2ตัวเนี้ยครับวาล์ว3/2ตัวเนี้ยเอาไปควบคุมตัวนี้ได้ไหมทำไมไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับถูกต้องครับแล้วถ้าครูใช้2ตัวล่ะอ้าวแล้วถ้าครูใช้วาล์ว3/2 2ตัวล่ะมันจะควบคุมได้ไหมครับไม่ต้องตอบละไว้ฐานที่เข้าใจโอเคขอบคุณมากครับต่อมานะครับคุณณัฐวุฒินะครับณัฐวุฒิณัฐวุฒิปอนครับเอ้ยไม่ใช่ณัฐครับณัฐณัฐวุฒิบุญสันเทียครับนัดโทษทีครับชื่อนัดเหมือนกันขอโทษทีครับนัดครับอธิบายให้ครูฟังหน่อยนัดครับได้ยินครูไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นแจ๋มก็ได้ครับแจ๋มพรวรินทร์บุญสูงครับครูจะไม่สุ่มทุกคนนะสุ่มเอานะครับไม่สุ่มทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็ลอกกันมานะครับพยายามให้เข้าใจกันทุกคนดีกว่าครูจะถามคำถามดีกว่านะครับไม่ได้แบบอันนี้มากมายแจ๋มครับแจ๋มได้ยินครูไหมครับแจ๋มครับแจมได้ยินครูไหมครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีใครเสนอไหมครับมีใครอยากจะตอบไหมแชมป์จะตอบไหมครับแชมป์อยากตอบไหมครับแชมป์ครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
ครูให้มาเรียนทำไมไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วเช็คขาดหมดเลยนะแชมป์ครับขอเสียงหน่อยแชมป์ครับมาหายเลยตอบคุณอ๋อเหรอตอบคำถามคุณหน่อยครูอยากถามว่าถ้าครูใช้วาล์ว3ทับ2เนี่ยครับ2ตัวเนี่ยเราจะสามารถควบคุมวาล์ว2ทางได้ไหมครับเนี่ยครับตรงนี้เลยวาล์ว3ทับ2ตัวเนี้ยวาล์ว3ทับ2 2ตัวเนี้ยจะสามารถควบคุมวาล์ว2ทางทำไมไม่ได้ครับมีเหตุผลไหมผมจะเชื่อคุณนะอ้าวบอกเพื่อนทีครับว่าทำยังไงบอกเพื่อนหน่อยว่าทำยังไงครับทำไมถึงจะเห็นหน้าที่ครูเสนออยู่พูดเพาะๆหน่อยแล้วครับพูดเพาะๆหน่อยเห็นไหมครับเห็นหน้าจอครูไหมครับทำไมเห็นหน้าอาจารย์เนี่ยเพื่อนคนอื่นเห็นหน้าอาจารย์หรือว่าเห็นหน้าจออาจารย์ครับต้องเปิดลองเปิดดูเปิดหน้าที่ครูนําเสนอครับลองปักหมุดดูครับมันจะมีให้กดปักหมุดอยู่เห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นที่ครูชี้ไหมครับอันนี้ก็คือวาล์ว 3/2 นะครับ2ตัวเนี้ยจะสามารถควบคุมจะสามารถควบคุมวาล์ว2ทางตัวนี้ได้ไหมทำไมถึงได้ครับใช่เปล่ามีแหล่งจ่ายเดี๋ยวคุณทดลองให้ดูนะครับมีแรงจ่ายปุ๊บมีแรงจ่ายนะครับจ่ายไปที่กระบอกลมนะครับออกทั้งสองครูลองรันดูเอ้าทำไมมันทำงานเลยอ่ะทำไมครับทำไมมันออกอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคถามแค่นี้แหละต่อไปนะครับเป็นต่อไปเป็นครูอยากรู้ว่าแค่แบบตั้งใจฟังหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นเดียละกันครับเดียครับเดียครับมันผิดตรงไหนทำไมมันถึงปุ๊บพอเรารันปุ๊บเนี่ยครับมันถึงทำงานเลยผิดครับลองสังเกตดูวาล์วลมตัวนี้นะครับครูหลอกนักเรียนนะครับอันนี้ครูหลอกนักเรียนสังเกตวาล์วนะครับอันเนี้ยมันเป็นวาล์ว 3/2 แบบปกติเปิดเห็นไหมครับมันเป็นแบบปกติเปิดนะครับส่วนเห็นไหมครับตัวที่ครูใช้ก่อนอันนี้มันเป็นแบบปกติปิดเราลองเปลี่ยนจากแบบปกติเปิดนะครับมาเป็นปกติปิดนะครับลองเปลี่ยน1อันก่อนนะครับ
เราลองเปลี่ยนหนึ่งอันก่อนนะครับเราลองเปลี่ยนหนึ่งอันก่อนเมื่อเรากดการทำงานปุ๊บว้าวยังทำงานนะครับแต่ทำไมมันไม่ไหลอ่ะตัวนี้มันไม่เปลี่ยนนะครับมันต้องเป็นแบบปกติปิดทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับรูลมที่จ่ายเข้ามารูลม1เห็นไหมครับรูลม1นะครับมันจะยังปิดอยู่เห็นไหมครับอันแรกที่ใช้เมื่อกี้มันเป็นแบบปกติเปิดนะครับมันก็เลยทำงานเลยเมื่อครูจ่ายลมเข้าไปนะครับจ่ายลมเข้าไปเห็นไหมครับกดปุ๊บทำงานปุ๊บกดออกมาทำงานเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคแค่นี้แหละต่อไปเป็นมีคำถามเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นเป็นปอนแล้วกันครับปอนเอ้ยสุดยอดเห็นไหมพูดกับครูว่าพอเลยสิครับผมปอนครับผมถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าครูใช้วาล์ว4ทับ2ได้ไหมครับเมนวาล์วตัวเนี้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าครูเปลี่ยนจากวาล์ว5ทับ2วาล์วเมนตรงเนี้ยมาเป็นวาล์ว4ทับ2ตัวเนี้ยปอนว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับมันจะสามารถทำงานได้ไหมปอนว่าจะทำงานได้ไหมครับดูลูกก่อนครูรันให้ดูก่อนทำงานได้ไหมทำงานได้ไหมครับแล้วมันแตกต่างจากวาล์ว5 2ไงวาล์ว4 2แตกต่างยังไงแตกต่างไงแตกต่างยังไงครับแตกต่างยังไงให้ดูเลยเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยแตกต่างยังไงครับต่างไงครับนี้ครูรันให้ดูก่อนดูลมนะครับเห็นไหมครับดูลมผ่านไหมผ่านไปแล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือลมเนี่ยจะผ่านไปแล้วจะผ่านให้ดันกระบอกลมผ่านไปแล้วแล้วก็ระบายออกหมายเลข3นะครับเข้าหมายเลข1นะครับเห็นไหมครับเข้าหมายเลข1นะครับออกมาแล้วครับออกมาที่2มาแล้วนะครับเมื่อเรากดทำงานปุ๊บมันก็ทำงานแบบปกติแหละนะครับทำงานนะครับโอเคแต่ถ้าเป็น5ทับ2นะครับมีรูระบายรูเดียวใช่มั้ยครับมีรูระบายรูที่3นะครับแต่ถ้าเมื่อครูใช้5ทับ2นะครับเป็นเมนนะครับทำให้ดูนะครับเมื่อใช้5ทับ2เป็นเมนอ
ก็คือใช้5ทับ2เป็นเมนลมก็ผ่านเหมือนเดิมเห็นไหมครับลมก็ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับกระบอกลมก็ยังไม่ทำงานก็ยังไหลผ่านแต่แค่มันไหลผ่านรูระบายเนี่ยมี2รูนะครับก็คือมีรูที่5กับรูที่3นะครับนะครับเมื่อเรากดการทำงานปุ๊บนะครับเมื่อเรากดทำงานปุ๊บมันก็จะระบายออกทางรูที่ลมจะระบายออกทางรูที่3นะครับเมื่อเราปิดการทำงานลมจะระบายออกทางรูที่5เห็นไหมครับแตกต่างแค่รูลมระบายนะครับเห็นไหมครับแตกต่างแค่รูลมระบายโอเคขอบคุณมากครับปอนตอบยังไม่ได้ตอบเลยต่อไปไอซ์ครับไอซ์ถามง่ายๆไอซ์ครับถ้าสมมุติว่าครูวาล์ว B2 ตัวเนี้ยถ้าครูใช้ปุ่มกดแบบธรรมดาไม่ล็อกอะแบบมันปุ่มกดแบบไม่ล็อกอะครับปุ่มกดแบบอย่างง่ายแบบธรรมดาเนี่ยครับจะสามารถทำงานได้ไหมทำไมถึงทำได้ครับเอาก็ถามว่าทำไมถึงทำได้ครูเมื่อครูกดทำงานใช่ไหมครับเงื่อนไขก็คือมันต้องทำงานพร้อมกันใช่ไหมครับถูกไหมปุ๊บอันนี้ล็อกไว้ใช่ไหมครับมันรอแล้วใช่ไหมครับทำงานถูกต้องไหมครับทำงานใช่ไหมทำงานอยู่ใช่ไหมครับทำงานปุ๊บแต่ถ้าครูกดตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับมันก็ทำงานเหมือนเดิมปกติมันแตกต่างยังไงมันแตกต่างยังไงใช่ครับอันนี้ทำเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ครับสังเกตดูดีนะอันนี้แบบมีล็อกทั้ง2อันนะครับเมื่อครูกดทำงานใช่ไหมครับทำงานสุดปุ๊บเมื่อครูกดทั้ง2อันผลักกลับเลยเห็นไหมครับมันทำงานเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อครูเปลี่ยนเป็นแบบไม่ล็อก1อันเห็นไหมครับแบบไม่ล็อก1นะปุ๊บครูกดให้มันทำงานเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตกต่างยังไงเหมือนกันมะมันล็อกใช่ไหมมันต้องใส่สปริงด้วยใช่ปะโอ้โหมีคนรู้เนี่ยก็คือเดี๋ยวครูจะถามคนต่อไปว่าถ้าสมมติว่าครูใส่สปริงล่ะน่ะถ้าครูใส่สปริงเข้าไปล่ะครับใช่ครับเรื่องตอบแล้วต่อไปจตุพงศ์ชัยวัฒน์ตอบยังครับชัยวัฒน์กล้องครับกล้องอยู่ปะเนี่ยเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ครูลองรันดูนะสังเกตดูดีนะครับอันนี้ที่กับทำงานเลยนะครับ
มันล็อกเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมเลยมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันใส่สปริงเข้าไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกล้องกล้องครับถ้าครูใส่สปริงเข้าไปอันหนึ่งถ้าครูใส่สปริงเข้าไปอันหนึ่งฮะถ้าครูใส่สปริงเข้าไปอันหนึ่งครับเมื่อครูใส่สปริงเข้าไปอันหนึ่งครูกด B1 ก่อนใช่ไหมครับแล้วกดไปที่ B2 ทำงานนะครับทำงานปกติดูลมผ่านไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ว่ามันอาจจะเลื่อนไม่สุดก็ได้แต่เนี้ยมันเลื่อนสุดใช่ไหมครับมันอาจจะเลื่อนไม่สุดก็ได้ความจริงแล้วนะครับมันอาจจะเลื่อนไม่สุดก็ได้นะครับเพราะว่ากดไปนิดเดียวเห็นไหมครับกดไปนิดเดียวมันเด้งกลับลมผ่านไปนิดเดียวก็ปิดแล้วเห็นไหมลมก็ไม่ผ่านแล้วมันอาจจะลมไหลไม่ผ่านไม่สุดนะครับแต่มันจะสุดเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเมนอยู่แล้วนะครับมันเป็นการควบคุมไม่เฉยว่าเฮ้ยแค่เรามีลมไปกระตุ้นเนี่ยลมก็จะสามารถผลักอันนี้ออกมาได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับอันนี้ก็กระแทกไปนิดเดียวเห็นไหมครับมันมีลมจ่ายอยู่แล้วเห็นไหมครับลมเมนเนี่ยมันจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่แค่เป็นพวกตัววาล์วพวกนี้มันเป็นแค่ตัวควบคุมนะครับแต่ถ้าครูใส่สปริงทั้งสองอันล่ะจัตุพัทครับชื่อในใช่ป่ะนับนับหรอนับครับนับเมื่อครูใส่สปริงสองอันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับปุ๊บทำงานจะเกิดอะไรขึ้นครับนับปุ๊บใช่ไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขคือ B1 และ B2 ต้องทำงานพร้อมกันนะครับรูลมที่2ถึงจะทำงานใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันก็ยังมารอแค่ตรงนี้ลมก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับลมไม่ผ่านโอเคครับขอบคุณมากที่เหลือก็เฮ้ยกด2คนยังไงล่ะก็ได้ครับได้ถ้าเป็นแมนนวลใช่ไหมครับเป็นเมนูได้นะครับได้ถ้าเป็นสโลนอยเราก็จะสั่งคำสั่งไปพร้อมกันนะครับให้มันกดพร้อมกันมันก็จะสามารถทำงานได้ใช่ไหมถ้ามีสโลนอยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอาทิตย์หน้านะครับแต่ยังไม่ได้เรียนนะครับเป็นพวกสโลนอยควบคุมกึ่งอัตโนมัตินะครับเป็นอาทิตย์หน้าเป็นชิ้นหน้าเหลือชิ้นหนึ่งไม่ใช่เหรอบ้าเปิดเทอมวันที่30นี่ครับประกาศจากโรงเรียนยังไม่มีนะครับทำไมได้ข่าวมาจากไหนเอ่ยครูยังไม่รู้เลยเพราะว่าประกาศมันถึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ฟังครูก่อนจะจบแล้วครับจะจบแล้ววันนี้สอนโอเคนะครับก็คือวันนี้จะไม่มีการบ้านนะครับดีใจป่ะครับดีใจไหมโอเคโต้ยังไว้ปอนหนาวไม่เยี่ยมวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับนิวเมติกนะครับในโปรแกรมฟูดิซิมนะครับมันเป็นโปรแกรมจำลองของโปรแกรมนิวเมติกนะครับก็คือเป็นการจำลองของนิวเมติกวันนี้เราได้เรียนการควบคุมแบบทางอ้อมนะครับ
สรุปก่อนว่านี่คือเป็นควบคุมแบบทางอ้อมโดยใช้วาล์วแล้วนะครับโดยใช้วาล์วนะครับแบบทางอ้อมนะครับแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่อัตโนมัติหรือว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับก็คือเราใช้แบบปุ่มกดก็คือใช้เหมือนใช้มือกดนะครับก็คือเป็นแบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวภายในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าครูจะเริ่มขึ้นการควบคุมโดยกึ่งอัตโนมัติแล้วก็อัตโนมัตินะครับอาทิตย์หน้านะครับก็วันนี้นะครับวันนี้มาเรียนทั้งหมด14คนนะครับขาดวันนี้ใครเข้ามาเพิ่มบ้างครับเอ็นดับมานะเข้ามา2อันจ้ะใครเข้ามาเพิ่มบ้างครับตอนนี้มีทั้งหมด15คนใช่ไหมครับหักครูไป1คนเหลือ14เออ14ถูกแล้วครับมีทั้งหมด16คนใช่ไหมครับขาด2ใครเข้ามาใหม่บ้างครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อใหม่แล้วกันนะครับก็เป็นกฤษณะอรักษาครับขอเสียงหน่อยนะครับกฤษณะอรักษาครับแชมป์มาครับอาจารย์โอเคนะครับเป็นต่อไปกิตติสืบถิ่นครับใส่แมสไปด้วยใส่แมสมาเทียร์พัฒน์เหล่าวิสัยครับมาครับต่อไปใช้วัดเรืองเกตครับครับทิศที่นายแตงอุไรครับมาครับณัฐวุฒิบุญสันเทียครับมาครับธนาทิพย์เอี่ยมละออครับฟ้าธนาทิพย์เอี่ยมละออครับมันอาบน้ำนานจังวะโอเคจะอาบน้ำยังไม่เสร็จโอเคต่อไปธัญวุฒิครับปอนมาครับปัจญาชุ่มคำครับปื้มเข้ามาแล้วผมแต่งตัวก่อนนะแป๊บนึงอันนี้ใครเนี่ยครับไปฟ้าอาจารย์อ๋อโอเคฟ้าโอเคปัจญาชุ่มคำครับเป็นปัจญาชุ่มคำขาดนะครับปื้มไม่ได้เข้ามาต่อไปพงศธรศรีบุญเรืองครับปามยังไม่ตื่นเลยครับโอเคเป็นขาดนะครับแสดงว่ามัสกรเข้ามาใหม่เหรอต่อไปนะครับเป็นเดียครับเดียมาครับอาจารย์พงศธรเอ้ยพงพรนะครับพงพรสุมาลาสุธิมานสุธิมานครับต่อไปนะครับเป็นแจมพรวรินครับบุญสูงพรวรินบุญสูงครับโอเคแจมต่อไปพัชรินโสโชติมาครับโทติมาโอเคมาครับต่อไปมนัสวีครับทองมาเฮงครับครับมามัสกรอิ่มเอิบครับมัสกรอิ่มเอิบอาบน้ำอยู่เหมือนกันไปโรงเรียนผมอะมัสกรอ่ะนะครับมิกกี้อ่ะนะใช่อาจารย์ไปทำงานจานนั้นจานนั้นเข้าวิทยาลัยเหรอวันนี้ไม่รู้ต่อไปครับรัตวันห้องทองครับไม่ทักก่อนไม่เจอโอเคเอ้าทำไมขาด3มาแสดงว่าอยู่ในนี้มันมี15คนนะเมื่อกี้ไม่จานไม่มันเข้ามา2อันเขาจะว่าจานอะไรนะครับมันเป็นบัญชีผม2อันอาจารย์ในคอมมันหนึ่งแล้วก็ในโทรศัพท์มันหนึ่งอ๋อโอเคงั้นเป็นเป็นมัสกรขาดนะครับนายมัสกรมิกกี้ขาดนะครับโอเคก็จะเป็นวันนี้มาเรียนทั้งหมด13คนนะครับขาด3โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอหัวหน้าห้องบอกทำความลบครับเรียนหมดความลบก้องก้องขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับผมวางสายอะไรครับครับ